อะไรๆเขาพูดมายังไงก็ไม่เอาเฉยอย่างเดียวย่าก็ไม่ได้ให้เขาไปนี่ทางคุณแพรวาเขาได้มีการมาพูดคุยอะไรกันหรือไม่ไม่มาจ้ะไม่มากี่ปีแล้วนะคะเนี่ยเหตุการณ์8ปี4เดือน8ปี6เดือนไม่มีการมาพูดคุยอะไรเลยไม่เขามาขอโทษหรือว่ามาแสดงความรับผิดชอบอะไรก็ไม่ไอ้เรื่องนี้ไม่มานะแต่อีตอนตาย3วันน่ะเขามาพ.ศ. 53ที่ลูกฉันตายอ่ะเขามาขอโทษไม่มาพูดที่วัดอย่างนู้นอย่างนี้ตายได้3วันเขาก็มาแล้วหลังจากนั้นนะคะไม่เจอกันตอนนี้ศาลตัดสินให้ชดใช้แล้วเขาก็ไม่แสดงความรับผิดชอบหรอคะเขาเฉยๆนะไม่ติดต่อไม่เลยวันที่8ที่ฉันให้ดูกระดาษนั่นแหละวันที่8ที่8พฤษภาเอาจริงๆพอเขาทำอย่างนี้แล้วเรารู้สึกยังไงฉันรู้สึกอึดอัดมากทำไมอ่ะป่านนี้แล้วฉันก็แก่แล้วอ่ะจะเอายังไงยังไงก็ได้ไม่เป็นไรไม่เห็นพูดฉันก็ไม่ได้ไปต่อรองเขาและฉันก็ไม่ได้ไปเรียกร้องเขามากมายก็คืออยากให้เขาออกมาแสดงความรับผิดชอบใช่ใช่ใช่เราได้มีการพูดคุยกับทางญาติผู้เสียหายคนอื่นไหมคะใครทางญาติของคนตายคนอื่นนะคะใช่ค่ะใครพูดป้าค่ะเดี๋ยวใครพูดอ๋อเรารวมกลุ่มกันหมดแหละวันที่เราไปจอมฝันแล้วก็ไป9คนเลยไปหมดแหละเราพร้อมใจกันเราอยู่กันเป็นกลุ่มอะแล้วตอนนี้ทางในกลุ่มเรามีการพูดคุยกันว่าจะยังไงต่อก็รอนี่ไงฮะรอศาลเนี่ยเนี่ยไอ้รอเขานั่นกันอยู่เรารออยู่เราเอายังไงไม่ได้อะมันจะเอายังไงกันอะก็ต้องรอทนายด้วยแล้วถ้าเป็นนี้แล้วจะดำเนินไงดำเนินการยังไงต่อไปถ้าเขาไม่จอมใจไม่เงียบเห็นเขาเห็นทนายบอกว่าจะไปอยู่กองบังคับคดีบังคับคดีเขาเขามีทรัพย์สินอะไรให้เรายึดอะไรเงี้ยถึงกระบวนการของศาลทำแบบกระบวนการศาลแต่มันก็ต้องใช้เวลานานมากไม่รู้นานไม่นานเราก็ไม่รู้ไงเราก็ไม่อยากให้เขาทำโถกระบวนการศาลไม่นานบริจันตายแล้วช่วงเจ็ดตีกว่ามันไม่แน่อาจจะตายก่อนก็ได้ก็คือถ้าลูกยังอยู่เราก็คงสบายแบบนี้โอ้โหเขาให้เลิกตั้งเขากลับจากเมืองนอกเลยแม่เลิกเถอะไม่ต้องขายแล้วฉันผ่าหลังมาด้วยนะเพราะมันเจ็บหลังลูกจะให้เลิกฉันบอกยังทำไหวลูกก็ยังทำไปฉันพูดกับลูกฉันถ้าเลิกวันนั้นก็ลำบากกว่านี้ลำบากกว่านี้อีกเขาไม่มีลูกแล้วไม่มีลูกลูกฉันเงินเดือนเยอะแยะเขาก็ให้กินแล้วไม่ต้องทำแล้วฉันไม่ยอมเลิกก็ยังต้องร้อยพวงมาลัยเลี้ยงอ้าวแล้วจะเอาไงอ่ะเอาที่ไหนกินล่ะเราลูกคนเดียวเนี่ยพี่เราก็ตายหมดพ่อแม่เราก็ตายหมดก็หวังว่าจะพึ่งลูกก็ใช่แล้วก็มีหลานยากจนช่วยกันอยู่อย่างนี้แหละตรงแบ่งข้าวกินกันไปก็คืออยากให้ทางเขาเห็นใจเราบ้างใช่อย่าไปไอ้คำว่าเขาเห็นใจเขาคงเห็นมานานเขาไม่เห็นนะเขาไปเอาผ้าที่ไหนมาเขาเป็นกลุ่มผมไม่กล้ามาหรอกนะเขาคงขับซ้ำๆเหมือนไอ้รถประเภทแบบที่เขาออกรุ่นใหม่วัยรุ่นขับซ้ำๆไม่มีคันเดียวเด็กกำลังมาอยู่เดี๋ยวเขาเที่ยงครึ่งอ๋อเที่ยงครึ่งใช่ไหมใช่เพราะว่าเดี๋ยว